วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพหลักทุกท่านนะครับวันนี้ตอนเช้าก็มีโอกาสมารีวิวสวนลอยฟ้านะครับที่ปลูกด้วยถังอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ทั้งหมดนะครับเป็นอินทรีย์ 100% บนดาดฟ้าชั้น5ของตึกแถวที่อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟน่าจะเป็นสถานีรถไฟอ่อนนุชนะครับกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จตอนนี้ต้นไม้โตเร็วนะครับโตเร็วมากก็เลยรีวิวขีดสักนิดนึงวันนี้ก็จะให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของต้นไม้แต่ละชนิดดูเป็นแบ็กกราวด์หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นไปก่อนนะครับและในอนาคตนะครับก็จะลงรายละเอียดต้นไม้แต่ละต้นนะครับที่เห็นข้างหน้านี้นะครับก็เป็นกระท่อมนะครับก็โตขึ้นอีกเยอะนะครับตอนนี้โตขึ้นอีกเยอะนะครับในเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอดีเผอิญเห็นมีพวกหนอนนะครับพวกเปรียนะครับที่มาเกาะที่ต้นแล้วก็ลงไปวางไข่ในดินในถังปลูกนะครับวิธีการกำจัดแมลงนะครับโดยใช้ธรรมชาติของถังปลูกอัจฉริยะเนี่ยง่ายๆเลยครับผมก็เอาน้ำเลยนะครับเนี่ยครับเอาน้ำใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปให้เต็มช่องว่างที่เหลือไว้นะครับสองถังนี้นะครับสองถังนี้เอาน้ำใส่นะครับเสร็จแล้วพวกแมลงนะครับที่ไปทำออกไข่เป็นดักแด้อะไรอยู่ในดินนะครับพวกเชื้อโรคแมลงที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่จะมาทำลายต้นไม้ของเราอยู่ในดินก็จะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เอาปลาครับเห็นไหมครับนี่คือปลาหางนกยูงนะครับแล้วก็มีนอกจากมันมีตัวหนอนตัวใหญ่ก็เอาปลาตัวใหญ่นะครับพวกปลาสอดนะครับปลาอันนี้ก็เรียกปลาอ้วนนะครับตัวขาวนะครับอ้วนเลยนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็มีปลากัดด้วยครับเนี่ยครับปลากัดที่ผมเคาะไว้เองนะครับใส่ลงไปเพื่อให้เขากินแมลงกินหนอนอะไรที่ขึ้นมานะครับจากน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกอีกครั้งนึงก่อนที่จะเอาน้ำออกก็จะไม่ลืมที่จะเอาปลาขึ้นมาด้วยนะครับเราที่ดูแล้วนะครับตอนนี้ก็เกลี้ยงเกลาแล้วครับตอนนี้ถังนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนใส่น้ำลงไปเนี่ยก็จะมีหนอนขึ้นมาเยอะเลยนะครับที่ไปจะเป็นตัวแมลงที่จะมาทำลายพืชของเราขึ้นมาเราก็ใส่กันนะครับนี่ก็เป็นกระท่อมนะครับวันนี้เราก็มาดูต่อไปเลยนะครับเวลามีไม่มากอันนี้ก็เป็นต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับต้นนึงนะครับโตมากนะครับตอนนี้มะเดื่อฝรั่งต้นนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์แบล็คแพลิแคนนะครับแบล็คแพลิแคนอันนี้ก็อร่อยนะครับอร่อยแล้วก็ก็ใจว่ามีติดลูกแล้วนะครับติดลูกแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งก็ติดลูกแล้วนะครับฝรั่งพันธุ์แตงโมนะครับฝรั่งพันธุ์แตงโมแล้วก็ฝรั่งต้นหงมี่นะครับต้นหงมี่ตัวนี้ก็ติดลูกแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งอีกสายพันธุ์นึงนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์แบล็คแจ็คนะครับแบล็คแจ็คแบล็คแจ็คนะครับน่ารับประทานนะครับอร่อยนะครับอันนี้ใบใหญ่นะครับปลูกด้วยถังอัจฉริยะเนี่ยใบตัวใหญ่หนานะครับหนาแล้วก็ใบของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยไปทำชาได้นะครับไปตากแห้งแล้วชงเป็นชาได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระท่อมอีกต้นนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับอีกสายพันธุ์นึงนะครับเป็นสายพันธุ์สุลต่านนะครับสุลต่านนี่ก็มีลูกแล้วกันนะครับมีลูกแล้วนะครับมีลูกหลายลูกทีเดียวนะครับแอบอยู่ข้างในนะครับสุลต่านนะครับอันนี้อร่อยครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับอันนี้ก็ใบใหญ่โตนะครับก็ปลูกด้วยถังปลูกอัจฉริยะเนี่ยนะเป็นอินทรีย์ 100% ใบใหญ่โตแล้วก็หนานะครับอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับเป็นมะเดื่อฝรั่งพันธุ์อีลักกี้นะครับอีลักกี้นี่เป็นลูกออกมาหวานเจี๊ยบเลยนะครับอีลักกี้เนี่ยก็มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะใบใหญ่เหมือนกันนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์
อันนี้ก็เป็นฝรั่งผงเป่าสือนะครับมีลูกแล้วเหมือนกันอันนั้นก็เป็นกระท่อมนะครับข้างในแล้วก็มีต้นอินทผลัมนะครับอินทผลัมต้นปลูกมา2เดือนนะครับ2เดือนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทุเรียนทุเรียนก้านยาวนะทุเรียนก้านยาวนะครับซึ่งทุเรียนก้านยาวเนี่ยวันนี้จะเปลี่ยนนะครับให้เขาสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งอีกสายพันธุ์นึงนะครับเป็นสายอันนี้เป็นสายพันธุ์ฟาโกลานีโลนะครับฟาโกลานีโลนี่วันก็เห็นแวบๆว่ากำลังติดลูกแล้วเหมือนกันนะครับฟาโกลานีโลนี่ผิวบางแล้วก็หวานอร่อยนะครับมีคุณค่าทางอาหารมากนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับหมอนทองกำลังสวยงามเลยนะครับหมอนทองแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นที่รีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับสูงขึ้นอีกไหมเห็นไหมครับสูงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับใบใหญ่หนานะครับใบใหญ่หนาก็คือแบล็กอิสราเอลนะครับอันนี้ก็เป็นรองกระดุบนะครับรองกระดุบนี่ก็เพิ่งเอามาปลูกนะครับได้10วันนะครับก็แตกแล้วครับแตกยอดอ่อนแล้วครับ10วันนี่ครับถังปลูกอัจฉริยะเนี่ยทำให้ต้นไม้โตเร็วนะครับแค่10วันเนี่ยนะครับแตกยอดอ่อนขึ้นมาเลยนะครับรากเดินเรียบร้อยเดี๋ยวก็คงขึ้นมาใกล้เคียงกับพวกพี่ๆทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับอันนี้เป็นสายอันนี้ต้องรีบด่วนเลยนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์Black Genoa นะครับซึ่งก็รีวิวไปแล้วครั้งที่แล้วก็มีลูกแล้วเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับเป็นสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งพันธุ์ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ปลูกมานานกว่าเพื่อนเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเทียบกับตอนที่มาปลูกใหม่ๆนะครับก็เจริญเติบโตดีมากใบใหญ่โตนะครับก็วันนี้ก็คงจะรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ที่เห็นนี่ก็เป็นดินปลูกนะครับที่ผมเตรียมไว้เพื่อเปลี่ยนถังให้กับทุเรียนก้านยาวนะครับทุเรียนก้านยาวเอาละครับก็รีวิวด่วนๆได้เท่านี้นะครับไม่อยากให้วิดีโอยาวเกินไปขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ